สวัสดีค่ะรายงานสภาพอากาศประจำวันที่9สิงหาคม2563สภาพอากาศวันนี้ไทยมีฝนตกเกือบทุกภาคเหนือใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันมรสุมทางตอนเหนือกับมรสุมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยโดยภาคเหนือและภาคใต้ระวังฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันวันที่9สิงหาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าร่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่11สิงหาคม63อันหนึ่งพายุระดับ2 Depression บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ3โซนร้อนแล้วมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางไต้หวันและอ่อนกำลังลงในวันที่10สิงหาคม63โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้เป็นรายงานสภาพอากาศประจำวันที่9สิงหาคม2563ค่ะกรมอุตุเตือนมาทั่วไทยก็มีฝนตกชุกนะคะมีฝนตกหนักภาคเหนือและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าดูกระแสน้ำนะคะเผื่อน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันค่ะนะคะส่วนชาวเรือนะคะคลื่นค่อนข้างสูงค่ะ 2-3 เมตรนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่11สิงหาคมค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามพยากรณ์อากาศค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย